สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวกันดั้ม IX78-2 นะครับกันดั้ม Beyond Global Version กันดั้ม Dock Thailand นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไอเทม Exclusive เฉพาะงานกันดั้ม Dock ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นขนาด HG นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่มีพวกดีแคลอะไรพวกนี้นะซึ่งดีแคลพวกนี้ผมซื้อดีแคลของ RG มาใส่เพิ่มเติมนะครับก็รูปโดยรวมนะครับมีอัลบั้มก่อนหน้านี้แล้วนะไปดูได้นะสำหรับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะก็จะมีบีมไรเฟิล1อันนะครับแล้วก็มีโล่1อันแล้วก็จะมีดาบนะครับให้2เล่มด้านบน2อันนะครับซึ่งจะมีพาร์ทเอฟเฟคอยู่ด้วยนะครับก็คือตัวนี้ซึ่งผมไม่ได้แกะนะแล้วก็มีมือสำรองให้อีก2อันนะครับก็คือมือใบ1อันมือกำ1อันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ต่อ SG มานานมากนะครับผมต่อ SG ตัวสุดท้ายเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น SG แทบจะเป็นตัวแรกในรอบ10ปีเลยคือผมค่อนข้าง Amazing กับตัวจุดขยับอะไรต่างๆของ SG ตัวนี้นะคือจุดขยับต่างๆค่อนข้างแน่นนะครับสามารถเล่นอะไรได้เยอะกลางแขนกลางขาได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถโพสท่าต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับสามารถตั้งได้ด้วยตัวเองเนาะด้วยความที่มันไม่มีแพ็คหลังด้วยนะมันก็เลยแบบว่าตั้งได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับขนาดนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยมี RX78 มาก่อนตัวนี้เป็น RX78 ตัวแรกของผมเลยนะที่เป็นไซส์แบบปกตินะโอเคว่ามี SD มีเป็นกระชับปองอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่มีตัวนี้มาก่อนดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าขนาดมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างผอมอะเรามาเทียบกับตัว RG ดูผมมีซาคูทูของ RG อะผมรู้สึกว่าตัวซาคูทู RG มันดูแหนะกว่านะครับแล้วก็หนึ่งกันเรื่องน้ำหนักอะ RG หนักกว่าค่อนข้างเห็นได้ชัดเหมือนกันเวลาเราจับมาดูนะแต่ว่าส่วนสูงนะครับส่วนสูงเท่ากันนะครับ HG กับ RG ส่วนสูงจะเท่ากันสเกลมันจะพอๆกันอยู่แล้วเนาะถ้าเป็น RX78 เนี่ยขนาดมันก็จะประมาณนี้แหละขนาดจะไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้ามาเทียบกับตัว Hynew นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มันจะเตี้ยกว่าค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยดู Hynew สูงกว่าเยอะเลยตัวนี้ประมาณ13เซน 13-14 เซนตัวนี้ประมาณ18นะครับ 18-19 เซนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น Exclusive ของ Gundam Rock เหมือนกันนะครับสำหรับสีของตัวนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะคู่สีของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกันดั้ม Thunderbolt นะครับเพียงแต่ว่าตัวโครงของมันเนี่ยมันจะเป็นกันดั้ม Beyond Global เนาะซึ่งก็จะเป็นคนละตัวกันนะครับมาส่วนที่ผมไม่ชอบกันบ้างนะครับส่วนที่ผมไม่ชอบอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์นั่นเองสำหรับสิ่งที่ให้มาเนี่ยมันเป็นสติ๊กเกอร์นะครับโอเคว่ามันสติ๊กเกอร์ใสนะแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนูนๆออกมาอยู่ดีนะครับยิ่งดูในส่วนของโล่นะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์ชิ้นใหญ่ๆเราจะเห็นมันเป็นรอยสติ๊กเกอร์ค่อนข้างชัดนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียใหญ่ๆเลยเพราะว่าเอาจริงแล้วตัวนี้มันถือว่าเป็น SG ที่ราคาค่อนข้างสูงกว่า SG แบบธรรมดาค่อนข้างเยอะนะผมจริงแล้วมัน Exclusive ควรจะให้เป็นดีแคลน้ำมากกว่าแต่ว่ามันก็ให้เป็นสติ๊กเกอร์ใส่มาก็ต้องทำใจนะครับซึ่งจุดติดสติ๊กเกอร์เนี่ยมันดันมีเยอะด้วยนะอย่างเช่นในส่วนของเข่าเนี่ยมันไม่ได้แยกสีมาเราไม่ให้ติดสติ๊กเกอร์เอานะกับไอ้ตัวกระบังตรงที่ส่วนเท้านะครับตรงนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์หมดเลยก็ตรงนี้มันก็เลยเป็นแบบข้อเสียค่อนข้างใหญ่นะผมจริงแยกสีข้อเท้ามาให้สักนิดนึงก็ยังก็น่าจะดีนะเพราะราคามันก็ไม่ได้น้อยเนาะถัดมานะครับก็คือเรื่องชิ้นส่วนที่หลุดง่ายนั่นเองสำหรับชิ้นส่วนที่หลุดง่ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแค่จุดเดียวนะก็คือในส่วนของกระโปรงหน้านะครับกระโปรงหน้าเนี่ยมันเชื่อมด้วยแค่เป็นจุดแค่2จุดอ่ะแล้วของผมมันหลุดง่ายมากเลยอ่ะครับคือถ้าแบบขยับบ่อยๆเนี่ยมันจะหลุดนะครับตรงในชิ้นส่วนของกระโปรงนะครับ2อันหน้านะแต่ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอย่างกับเช่นส่วนของหัวไหล่อ่ะจริงๆอ่ะส่วนหัวไหล่มันแค่สวมทับลงไปเฉยๆมันแค่สวมทับลงไปเฉยๆแต่ว่ามันแข็งแรงนะครับมันแน่นนะครับมันไม่หลุดอ่ะแต่ว่าเองกับชิ้นส่วนกระโปรงไอ้ที่แบบว่าต้องสแนปเข้าไปมันดันหลุดง่ายหลวมง่ายนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหลวมๆที่ผมเห็นนะครับสำหรับอาวุธต่างๆนะครับก็ค่อนข้างแน่นหนานะครับสามารถเขย่าอะไรได้นะครับไม่ค่อยหลุดนะครับแล้วก็โพสท่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับจุดขยับค่อนข้างดีนะครับโพสท่าได้เยอะมากๆเลยหรือว่าผมอาจจะไม่ได้เล่น SG มานานนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเล่นอะไรได้เยอะมากเลย
สำหรับตัวนี้นะครับก็จริงๆแล้วอ่ะดีเทลที่มันให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือไอ้ตัวขาวๆอะไรพวกเนี้ยพวกลายที่เป็นดีแคลเนี่ยพวกนี้ผมซื้อดีแคลมาติดเพิ่มเติมนะซึ่งถ้าไปดูหน้ากล่องเองจริงๆอ่ะคือรายละเอียดมันไม่ได้เยอะนะครับมีแค่สติกเกอร์ตรงนี้สติกเกอร์ลายดอกไม้ตรงนี้นะครับสติกเกอร์ตรงนี้ตรงเท้าตรงเข่าแล้วก็หมดแล้วนะที่เหลือก็เป็นขาวๆโล่งๆหมดเลยซึ่งมันก็จะดูค่อนข้างโล่งไปนะครับแต่พอเราเอาดีแคลน้ำนะครับตัวนี้ผมใช้ดีแคลของ Evo นะแล้วก็เป็นรุ่น RG นะครับมาติดนะก็ทำให้ดูมีดีเทลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถ้าใครซื้อมาแล้วแล้วอยากเก็บเอาไว้ในตู้แล้วก็โชว์สวยๆนะผมว่าซื้อดีแคลของ RG มาใส่ด้วยนะครับก็จะค่อนข้างสวยงามเลยโดยรวมแล้วผมชอบนะยังชอบอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะด้วยความที่ว่ามันเป็นของ Exclusive ประเทศไทยทำให้มันทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็สำหรับตัว Exclusive ประเทศไทยเนี่ยผมเหลือตัว SD อีกตัวนึงนะซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าจะต่อหรือไม่ต่อดีนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีที่เก็บ SD นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมจะแกะกล่องตัวต่อไปที่ผมจะต่อนะครับก็สามารถติดตามกันได้ในช่องนะครับยังไงก็ฝากช่องกันด้วยนะครับChasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.